สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับ Microsoft Excel นะครับส่วนพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทของเรื่อง sum และ sum if นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับที่เราทำตารางแล้วนะครับตัวประโยชน์ของตารางที่เราสามารถ sum ที่อยู่ด้านล่างแล้วนะครับนอกจากการ sum อย่างนี้เรายังสามารถ sum ในลักษณะที่เป็น sum ใน คอลัมน์หรือเซลล์อื่นๆอีกด้วยนะครับสาเหตุทำไมถึงเราจะต้องมีการซ้ำไปในเซลล์อื่นๆนะครับซึ่งในทางปฏิบัตินะครับเราอาจจะมีการจะต้องไปทำชีท e x c e l เพื่อสรุปข้อมูลอยู่ทางด้านบนนะครับเราไม่ต้องมานั่งสกอรอลงไปด้านล่างนะครับเพราะด้านล่างอาจจะมีเยอะมากอาจจะมีข้อมูลเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนนะครับเราก็เลยต้องมีการสรุปซัมมารีด้านบน ซึ่งซัมตรงนี้ครับเราสามารถทำงานได้ลักษณะคล้ายๆกันกับตัวซัมใน t ทเบินะครับสูตรของเราเลยก็เลยง่ายๆนะครับก็คือสูตรเท่ากับ sum sum เนี่ยแหละครับแต่ทีนี้ครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นลักษณะตัวฟังก์ชันวิสัย นะครับผมก็กด Fx นี่น,นครับจากนั้นครับผมก็เซิร์ชหา s U M, sum นะครับทีนี้พอเซิร์ช sum ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็น sum sum if sum ifs sum if, sum อะไรหลายๆอย่างซึ่งในส่วนของพาร์ทนี้เราจะพูดถึง sum สองแบบนะครับก็คือ sum sum if และ sum ifs นะครับสามอันนี้ต่างกันยังไงนะครับ sum อันแรก ซัมอันแรกคือซัมธรรมดาครับไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเราอยากจะซัมคอลัมน์ไหนซัมเซลล์ไหนซัมได้หมดนะครับส่วนซัม if และซัม if s นะครับการใช้งานคล้ายๆกันนะครับแตกต่างกันนิดนึงนะครับโดยตัวซัม if นี่นะครับจะเป็นการรวมแบบมีเงื่อนไขที่เป็นเงื่อนไขเดียวนะครับเงื่อนไขเดียวคืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเกณฑ์อย่างที่เราจะในวันนี้นะครับเกณฑ์ของเราคือ,อให้ซัม ในส่วนที่เป็นเฉพาะ a อย่างเดียวซ u m เฉพาะ b อย่างเดียว sum a ร์ e r อย่างเดียวนะครับอันนี้คือเงื่อนไขเดียวทั้งหมดแต่ทีนี้ถ้าเกิดซ u m ifs คืออะไรครับ sum ifs คือ sum ที่มีหลายๆเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมมี r a n g นะใช่ไหมครับ1อันแล้วผมมีอีกหนึ่งคองลัมน์เป็น gender และการเป็นเพศผมอยากจะรู้ว่าเพศชายที่ซื้อสินค้าอยู่ใน r a n r a n a เนี่ย มีกี่คนรวมแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อันนี้คือซัมที่มีเกณฑ์2เกณฑ์เราต้องใช้ซัม ifs แต่ที่นี้นะครับเพื่อความง่ายครับเราจะซัม2อย่างก็พอซัม if กับซัม ifs อ่ะซัม if ธรรมดาแล้วก็ซัม if ซัมธรรมดานะครับซึ่ง2เงื่อนไขนี้ครับเราสามารถใช้งานยังไงโดยเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนเลยครับโจทย์แรกครับของเราคือเราต้องการหาผลรวมของ amount จำนวนทั้งหมดครับว่า มีกี่ชิ้นนะครับซึ่งข้างล่างที่เราคำนวณไว้แล้วมีประมาณ2,000กว่าชิ้นออะ2 0 0 0 0กว่าชิ้นนะครับส่วนตัว total price อันนี้ก็จะซ้ำออกมาแล้วประมาณ2ล้านกว่านะครับวิธีท,ทำทําง่ายๆครับเราเลือกซ้ำกดโอเคครับทีนี้ครับเรามาดูในฟังก์ชันที่เป็นวิสระที่เป็นอาร์กุเมของมันอาร์กุเมก็คือเราสามารถแยกออกเป็น2แบบครับแบบแรกคือเราลองสังเกตครับ ถ้าอันไหนที่เป็นตัวหนาๆอย่างนี้ครับหมายความว่าฟังตัวตัวพารามิเตอร์นั้นหรือตัวข้อมูลอันนั้นจำเป็นจะต้องใส่เงื่อนไขเข้าไปในนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอ่อนๆบางๆธรรมดาอย่างนี้ครับแปลว่ามีก็ได้หรือไม่มีมก็ได้นะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับว่าถ้ามีตัวหนาๆน,นี่ครับแปลว่าจำเป็นต้องมีนะเป็นเงื่อนไขของตัวฟังก์ชัน แต่ถ้าเกิดไม่มีก็แบบเป็น optional นะครับจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราแต่ในที่นี้ครับเราจะใส่แค่อันเดียวครับแต่ที่นี้เราจะซ้ำอะไรครับเราต้องการซ้ำ amount ใช่ไหมครับผมก็เลือกที่อันแรกเลยนะครับซ้ำ amount อันแรกนะครับจากนั้นทําไงต่อครับผมต้องการซ้ำทั้งหมดของ amount กดยังไงครับกด control กด shift แล้วกดเครื่องหมายลงครับ จากนั้นครับผมไม่ต้องการเอาบรรทัดล่างผมปล่อยคอนโทรลออกเหลือแต่ชิปไว้กดขึ้นครับครับมันก็จะเลือกทั้งหมดของคอลัมน์ที่เป็นเมามาทั้งหมดสังเกตง่ายๆครับนี่ครับมันจะขึ้นว่า c u s t Order, Customer Order ย่อมาจากอะไรครับมาจากตัว Table ที่เราทำการตั้งชื่อไว้ตั้งแต่ในส่วนของการสร้าง Table นะครับผมตั้งชื่อเป็น c u s t Order เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาคืออะไรครับเอามาคือคอลัมน์ครับ ชื่อคอลัมน์ที่เราต้องการ sum นะครับก็จะเป็น customer order amount จากนั้นครับผมกด ok ได้เลยแต่ทีนี้ครับผมอยากจะให้ดูอะไรนิดนึงครับนี่ครับด้านหลังครับมันจะบอกเลยครับว่า number ปุ๊บเราเลือก customer order column amount มันก็จะแสดงเป็นข้อมูลเลยครับว่าเราจะมีข้อมูลอะไรบ้างก็จะมียาวไปเรื่อยๆนะครับถัดลงมาดูนิดนึงครับหลังเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ครับหมายความว่า ผลลั์ที่ออกมาที่จะแสดงเป็นเอาต์พุตจะแสดงเป็นอะไรนี่ครับมันก็จะแสดงว่าเป็น21งหมหมายความว่าสูตรอันนี้เราสามารถใช้งานได้นะครับไม่มีอะไรผิดปกติกดโอเคได้เลยครับนี่ครับพอกดโอเคปับ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นคําตอบให้เราเลยจากนั้นเราก็ไปตั้งค่าไปเป็นอ่าเคอร์เรนตัวแอ c o เคาน์ตอะไรแอเคานนะครับก็สามารถทําได้ถัดไปครับเป็นเรื่องของ s ัมม t ทั้งทั้ไ ทำเหมือนกันเลยครับผมก็กดฟังก์ชันขึ้นมาครับผมเลือกซ้ำธรรมดาครับปึออ๊บซ้ำคอลัมน์ไหนครับผมต้องการซ้ำคอลัมน์ total price เลือกทั้งหมดครับไม่เอากด control shift เครื่องหมายลงเพื่อเลือกทั้งหมดเราไม่เอาบรรทัดสุดท้ายผมปล่อย control เหลือแต่ shift กดขึ้นมาครับเราจะได้ customer order ที่เป็น total price ราคารวมทั้งหมดประมาณ2ล้านนะครับก็กดโอเคครับผลออกมาครับนไงครับ2ล้านถูกต้อง นะครับโอเคทีนี้เราได้ในส่วนของ sum ไปแล้วเรามาเข้าสู่ฟังก์ชันอีกอันนึงนะครับฟังก์ชันอีกอันนึงก็คือ sum if s ครับ sum if s ทำอะไร sum sum if s คือการรวมแบบมีเงื่อนไขยอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับผมต้องการรู้ว่า ranking ที่เป็น a เนี้ยมีผลรวมทั้งหมดเท่าไหร่ ranking ที่เป็น b มีผลรวมเท่าไหร่และ after เป็นเท่าไหร่เราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า sum if นะครับ ผมกดฟังก์ชันขึ้นมาครับผมเซิร์ชหา sum if ครับทีนี้เราจะเลือกอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกเรามีกี่เงื่อนไขเราไปดูที่เราก่อนโจทย์ของเรานะครับเรามีเงื่อนไขเดียวเราก็ใช้ sum if ถ้าเรามีเกณฑ์ที่มากกว่า1เงื่อนไขเราก็ใช้ sum if ในที่นี้มีเกณฑ์เดียวเลือก sum if ครับกดโอเคเช่นเดียวกันครับอันไหนที่เราจําเป็นจะต้องใส่จะเป็นตัวหนาะนะครับซึ่งอันนี้นะครับตามจริงแล้วนะครับ sum range จำเป็นต้องมีด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่นขั้นตอนถัดไปนะครับเรามาดูทีละอันก่อนอันแรกเลยนะครับตัว sum if มันต้องการ length ครับ length คืออะไรครับ length หมายถึงเรามาดูตรงนี้ได้เลยครับด้านหลังครับมันจะบอกเลยครับว่า length is length of s e l l you want to evaluate นะครับหมายความว่าขอบเขตของข้อมูลอันไหนครับที่คุณจะต้องการเอามาวิเคราะห์ครับหรือเอาไปเป็นเงื่อนไข เลงนั้นก็คือผมต้องการใช้เลงของ ranking ครับ ranking ครับผมก็เลือกทั้งหมดเลยครับกด control shift เครื่องหมายลงครับกดขึ้นมา1น่งอันครับผมเอา ranking มาเป็นเกณฑ์ในการหาครับนะครับเป็นขอบเขตของข้อมูลนะครับจากนั้นครับอันถัดไปเป็น criteria ครับ criteria คืออะไรครับ condition ครับคือเงื่อนไขครับในการที่เราจะมา ดูนะครับว่า,าเงื่อนไขไหนที่ตรงอันนั้นเราก็จะเอาเงื่อนไขนั้นไปทําการรวมทําซ้ํานะครับซึ่งในที่นี้ครับผมทําตารางไว้แล้วนะครับก็คือ A นั่นเองครับผมก็หรือบางคนครับอาจจะใส่เป็นคําพูดอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดในที่นี้ผมทําเตรียมไว้แล้วนะครับก็คือผมต้องการซ้ำในใครทีเลียที่ชื่อ A ผมก็เอาเมาส์ไปคลิกตรงเซลล์ที่เป็น A ครับ นี่ครับพอคลิกไป i 1 6แป๊บนะครับมันจะเท่ากับนี่คำพูดขึ้นมาว่าเป็น a เห็นไหมครับอสองเงื่อนไขเสร็จแล้วนะครับเงื่อนไขแรกครับกำหนดขอบเขตของข้อมูลก่อนอันที่2คือใครทีเหลยอคือเงื่อนไขนะครับว่าเราต้องการซัมในเงื่อนไขอะไรนะครับเงื่อนไขเป็น a สุดท้ายครับเรื่องของ SUM เลนจ์ครับซ u มเลนจ์คือเราจะต้องใส่ครับว่าเราจะต้องการรวมอะไรครับ ในที่นี้นะครับผมต้องการรวม total price นะครับหรือถ้าเกิดบางคนบอกว่าเราต้องการรวม amount ก็เลือก amount ได้แต่ในที่นี้ผมต้องการเลือก total price ผมก็เมาส์ไปคลิกที่ total price อันแรกครับจากนั้นครับกด control shift เครื่องหมายลงปล่อย control ครับเลือกขึ้นมาครับเพื่อต้องการหา total price ทั้งหมดครับของ a ว่าแลง a มี total price เท่าไหร่แค่นี้ครับผมกด ok ครับได้มาแล้วครับ หนึ่งตัวครับความหมายก็คือ A คนที่ได้แรงง A เนี่ยครับซื้อสินค้าไปทั้งหมด1ล้านเดี๋ยวผมขอใส่เครื่องหมายลูกน้ำนิดนึงครับ1ล้านไก่ห0หมืกว่าบาทนะครับทีนี้ B กับ a าร์เตอร์ทำยังไงเช่นเดียวกันเลยครับเราก็อาจจะพิมพ์สูตรอีกก็ได้นะครับหรือเราจะลากลงมาก็ได้ครับนี่ครับเราก็จะรู้แล้วว่าบ b ซื้อไปทั้งหมด6 0 0 0 0 after เหลือ40,000 0ถามว่าข้อมูลตรงนี้มันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับเราลองใช้วิธีการเอาเมาส์คลิกครอบคลุมทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นทริคอีกอันหนึ่งนะครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องมานั่งเขียนสูตรซ้าก็ได้ครับอาจจะไม่ต้องใช้ซ้าแล้วลากอย่างนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องทําอย่างนี้ก็ได้นะครับมีวิธีครับเราสามารถคลิกลากครอบคลุมมาทั้งหมดแล้วลองดูที่มุมทางด้านขวาล่างครับ เห็นไหมครับมันจะบอกเลยว่ามี Average เท่าไหร่เขาเท่าไหร่ Sum เท่าไหร่นะครับตรงนี้เราสามารถใช้งานตรงนี้ก็ได้เพื่อดูนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งใส่สูตรเพื่อหาคำตอบนะครับในที่นี้ผมลบอันนี้ไปนะครับก็เราสามารถใช้งานฟีเจอร์ใช้งานฟังก์ชันที่เป็น Sum และ Sum i ีฟได้นะครับโอเคครับในส่วนของตัวพาร์ทนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของพาร์ทถัดไปได้เลยครับ